โซเชียลแห่เชียร์พิงกี้ตุ้ยหลังถูกโยงซุ่มคบเปิดโพสต์ล่าสุดฝ่ายหญิงเปิดภาพคู่เชียร์ไปเลยสิคะโสดทั้งคู่ผิดอะไรโซเชียลแห่เชียร์พิงกี้ตุ้ยหลังโยงซุ่มคบเผยเคยร่วมงานกันเปิดโพสต์ล่าสุดฝ่ายหญิงจากกรณีเพจเจ๊มอย108ปล่อยเบาะแสนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาสเข้มยุควาย 2K เขาอยู่บ้านเดียวกันละนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งนั้นทำเอาชาวเน็ตแห่ถามใครกันก่อนจะชี้เป้าสงสัยไปที่นางเอกพิงกี้สาวิกาและพระเอกตุ้ยธีรภัทรโดยคอมเมนต์กันรัวๆแถมเชียร์กันสนั่นไปอีกเพราะโสดกันทั้งคู่ถ้าเป็นเรื่องจริงให้เขารักกันเถอะอาทิใจบอกว่าใช่เธอนะน้องสีจมปูจุลภาคพิงกี้กับตุ้ยหรอฉันรู้ข้อนี้ฉันสอบผ่านเขาโสดทั้งคู่ปล่อยเขาเถอะเขาโสดทั้งคู่ต้องยินดีกับเขาค่ะอันนี้สอบผ่านค่ะช็อกมากเป็นต้นขณะที่ในติ๊กต็อกก็แห่แชร์คลิปและภาพของทั้งคู่เคยร่วมงานกันและเชียร์กันสนั่นก็โสดทั้งคู่ไม่น่าจะผิดอะไรนะที่ตุ้ยตัวจริงหล่อมากกอละสายตาไม่ได้เลยสโป๊กพ่อเขาแหละที่ตุ้ยชอบสไตล์นี้หน้าคมคมแขกแขกฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอขอให้สมหวังนะถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าจริงก็ดีใจกับพิงกี้ด้วยน้องจะได้มีคนดูแลค่ะเชียร์ไปเลยสิคะโสดทั้งคู่เป็นต้นขณะที่สองโพสต์ล่าสุดของพิงกี้ท่ามกลางกระแสข่าวดังกล่าวพิงกี้เจ้าแม่ติ๊กต็อกเมื่อวันที่20เมษายน2566ได้โพสต์คลิปแดนสนุกสนุกพร้อมข้อความท้องฟ้าทะเลสายลมทั้งนี้ทั้งคู่เคยสวมบทบาทเข้าคู่กันในซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรณ์มหากษัตราธิราชศรีอโยธยาภาค2มาแล้วสายสุนีจนะราชินีฟันดาบของไทยยังเก๋าประเดิมคว้าเหรียญทองวีลแชร์ฟันดาบเวทีโลกที่ฝรั่งเศสการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการ IWAS Wheelchair Fencing World Cup 2023ที่เมืองนีมส์ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่19ถึง23เมษายน2566ล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายน2566ที่ผ่านมาแววสายสุนีจนะราชินีฟันดาบของไทยลงแข่งขันในประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาสบีปรากฏว่าแววยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยโดยเส้นทางสู่ความสำเร็จครั้งนี้สายสุนีมือวางอันดับหนึ่งของรายการประเภทเอเป้คลาสบีหญิงผ่านเข้ารอบ16คนแบบอัตโนมัติส่วนในรอบ16คนชนะกังซูจากจีน15ถึง7ส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศชนะตองพังติงจากฮ่องกง15ถึง3และในรอบรองชนะเลิศชนะโอลานซูจากจีน15ถึง13ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศพบซากุไรอารีนักฟันดาบญี่ปุ่นมือ3ของโลกก่อนสายสุนีทำผลงานแบบท็อปฟอร์มชนะไปขาด15ถึง1คว้าแชมป์ไปครองสำเร็จนางสาวทัศนีพันธ์ศิวราวุธผู้ฝึกสอนวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยว่าแมตช์นี้สายสุนีได้พิสูจน์ตัวเองเพราะได้เจอกับคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งจากจีนถึง2คนเราได้ศึกษาฟอร์มการเล่นมาของคู่ต่อสู้และเล่นให้ได้ตามแผนที่วางไว้โดยฝึกซ้อมมาตลอด1ปีเน้นการเตรียมร่างกายและการศึกษาวิดีโอของคู่แข่งซึ่งทำให้เราสามารถเอาชนะมาได้ทั้งหมดตอนนี้สายสุนีมีพัฒนาที่ดีขึ้นมากทั้งการรุกการป้องกันและการวางรูปแบบเกมทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นแม้จะยังมีอาการบาดเจ็บที่มือและยังคงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดในศึกเอเชียนพาราเกมที่จะมีในเดือนตุลาคมนี้อีกทั้งยังต้องเก็บคะแนนสะสมตลอดทั้งปีเพื่อควอลิฟายไปพาราลิมปิกเกม2024
าของรีสอร์ทช็อกบินค่าไฟเฉียดล้าน40ปีเพิ่งเคยพบเผยเสียฟรี 200,000 เจ้าของรีสอร์ทสุดช็อกเห็นบินค่าไฟเฉียดล้านเปิดมา40ปีเพิ่งเคยเจอเผยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง3เดือนวิกฤตแน่ระบุเสียฟรี 200,000 บาทเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต่างคนต่างเจอปัญหาเดียวกันอยู่นั่นก็คือค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าอมรพันธ์หันสาเฮฮาหมู่คณะออกมาโพสต์เรื่องราวที่เปิดรีสอร์ทมากว่า40ปีไม่เคยเจอค่าไฟเกือบล้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่21เมษายน2566คุณสุทธิดาจึงสุระรองกรรมการผู้จัดการอมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ทจังหวัดระยองเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนรู้สึกตกใจมากที่ค่าไฟสูงถึง 700,000 บาทเพราะว่าปกติแล้วบินจะเริ่มต้นต่ำสุดอยู่ที่ 200,000 ถึง 300,000 บาทและเวลาหน้าร้อนทุกปีจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 บาทสูงสุดเลยคือ 500,000 บาทซึ่งตนจะรู้อยู่แล้วว่าค่าไฟเป็นอย่างนี้มาทุกปีตั้งแต่เปิดรีสอร์ทมา40ปีเจ้าของรีสอร์ทสุดช็อกเห็นบินค่าไฟเฉียดล้านเปิดมา40ปีเพิ่งเคยเจอเผยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง3เดือนวิกฤตแน่เจ้าของรีสอร์ทสุดช็อกเห็นบินค่าไฟเฉียดล้านเปิดมา40ปีเพิ่งเคยเจอเผยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง3เดือนวิกฤตแน่คุณสุทธิดากล่าวต่อว่าพอมาครั้งนี้พนักงานมาแจ้งว่าค่าไฟพุ่งสูงถึง 700,000 บาทตนก็ตกใจและสงสัยว่าใช้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าบินที่เพิ่งได้รับเป็นของเดือนมีนาคมซึ่งเดือนมีนาคมของทุกปีต้องยอมรับว่าเป็นเดือนที่ลูกค้าเยอะที่สุดแต่ค่าไฟไม่เคยเกิน 500,000 บาทตอนแรกที่โพสต์คลิปวิดีโอไปคิดว่ามีแค่ตนที่ค่าไฟเพิ่มขึ้นไม่คิดว่าคนอื่นก็ขึ้นด้วยแค่โพสต์ไปเพราะความตกใจคุณสุทธิดากล่าวอีกว่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็เห็นว่ามีบางคอมเมนต์บอกว่าเพราะอากาศมันร้อนตนก็เข้าใจได้เพราะว่าหน้าร้อนค่าไฟจะเพิ่มขึ้นทุกปีแต่อยากรู้ว่าที่ขึ้นมากกว่าปกติเพราะอะไรเบื้องต้นอ่านตามคอมเมนต์แนะนำให้ไปลองเช็คมิเตอร์ไฟฟ้าเผื่อว่าจะจดผิดซึ่งเมื่อเช้าไปเช็คมาก็ยังเช็คไม่เป็นเพราะเป็นระบบแบบดิจิทัลไม่รู้ว่าต้องดูยังไงคุณสุทธิดากล่าวด้วยว่าจึงยังไม่รู้ว่าเลขนี้ถูกหรือผิดและอีกอย่างคือค่า FT น่าจะเพิ่มขึ้นไม่แน่ใจว่าจะเหมือนไฟบ้านหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเคยอยู่ที่ 0.9 ตอนนี้มาเป็น 1.5 ทำให้ตรงนี้ตนเสียไปเลยฟรี 200,000 และมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณ 60,000 บาทเบื้องต้นตนยังไม่ได้จ่ายค่าไฟเพราะยังทำใจจ่ายไม่ได้ซึ่งตนยินดีที่จะจ่ายแต่ให้พนักงานไปคุยมาตรการกับทางการไฟฟ้าว่าขอผ่อนผันอ่านข่าวแทบช็อกค่าไฟรอบบินล่าสุดเกือบล้านเปิดรีสอร์ทมา40ปีเพิ่งเคยเจออ่านข่าวเช็คเลยการไฟฟ้านครหลวงเปิดผลทดสอบเปิดแอร์หน้าร้อนทำไมกินไฟมากกว่าเดิมคุณสุทธิดากล่าวต่อว่าเพราะว่าตนมีแผนค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนไว้แล้วว่าค่าเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟจะต้องเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ต่อเดือนซึ่งตนวางไว้ในส่วนของค่าไฟไม่เกิน 500,000 บาทที่เตรียมไว้หน้าร้อนทุกปีจึงขอแบ่งจ่ายเป็น 2-3 งวดแต่ได้รับการปฏิเสธกลับมาและเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เป็นการยืดระยะเวลาชำระได้จากวันที่20เมษายนให้จ่ายช้าสุดวันที่28เมษายนซึ่งตรงนี้ตนอยากรอมาตรการช่วยเหลือขอผ่อนผันคุณสุทธิดากล่าวอีกว่าการประหยัดไฟทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นรีสอร์ทจะมาบังคับลูกค้าห้ามเปิดแอร์เกินกี่โมงทำไม่ได้ต้องใช้ไฟใช้แอร์เต็มที่แต่ว่าต้องรอดูว่าค่าไฟจะลดหรือไม่คือสิ่งที่ตนอยากรู้เพื่อที่จะวางแผนตอนนี้ก็อยากรู้ว่าเดือนหน้าจะสูงถึง1ล้านบาทหรือไม่คือถ้าเดือนหน้า 7-8 แสนบาทอีกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง3
เดือนก็ถือว่าเป็นวิกฤตค่าไฟเหมือนกันคุณสุทธิดากล่าวว่าซึ่งตนเปิดรีสอร์ทมานานมากและไม่เคยขึ้นราคาเลยตนได้เข้ามาบริหารที่นี่15ปียังขายเท่าเดิมบนวัตถุดิบที่แพงขึ้นค่าเงินเดือนแพงขึ้นค่าไฟที่สูงขึ้นแต่ว่าตนไม่เคยที่จะไปชาร์จลูกค้ามากขึ้นเลยถ้าเกิดเดือนต่อไปหรืออีก3เดือนยังเป็นอยู่ก็ต้องวางแผนแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรมีมาตรการอย่างไรเราดูมิเตอร์ไม่เป็นมันเหมือนเราโตมาแล้วเรารู้แค่ว่าเรามีหน้าที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่เคยต้องมาเช็คอะไรตรงนี้ก็เชื่อมั่นในภาครัฐบินมาอย่างไรเราก็จ่ายไปอย่างนั้นแต่พอค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราก็ตกใจคุณสุทธิดากล่าวด้วยว่าอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะได้รับผลกระทบกันจริงๆแล้วขอย้ำว่าตนไม่ได้อยากขึ้นราคาห้องพักไม่ได้มีนโยบายหรือมาตรการที่จะขึ้นราคาก็อยากจะคงขายราคาเดิมถึงจะเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าไฮซีซันหรือหน้าโลซีซันก็อยากให้เข้ามาตรวจสอบว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่